ต่ไม่ถึงอ่ะดิเด็ดนึงไม่ถึงใช่เขาใช่เขาไปถึงตรงจุดวิทยุกระจายเสียงอ่ะตัวกรงมันไม่เปิดอยู่แล้วประตูด่านข้างในที่นี่ก็ปกติใช่ประตูนี้ครับไม่รับคำฟ้องแต่ก็คือไม่รับคำร้องของท่านที่ใช้คุ้มครองฉุกเฉินคือผมฟ้องเนี่ยฟ้องคุ้มครองฉุกเฉินแต่ศาลไม่ไต่สวนมันไม่มีเหตุที่จะไต่สวนก็ศาลไม่รับไงฮะศาลถึงไม่รับฉุกเฉินไม่รับคำร้องฉุกเฉินถูกต้องแต่ว่าเราฟ้องอันนี้ยังไม่ได้เขียนเพราะฉะนั้นวัดไม่ใช่เรื่องสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเพียงแต่มีเสือมาฝากเอาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ทางอุทยานก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อที่จะเอาเสือไปนะครับมาถึงนั้น